สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูทับทิมกรอบนะคะขั้นตอนแรกนะคะล้างทำความสะอาดมันแก้วให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะโปกเปลือกนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าเล็กๆนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราเทมันที่หั่นนะคะลงในชามผสมนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำแดงลงไปนะคะท่านผู้ชมสามารถใช้เป็นสีผสมอาหารสีแดงแทนก็ได้นะคะวันนี้เราใช้เป็นน้ำแดงนะคะน้ำแดงเฮบูบอยนะคะจะได้เพิ่มความหอมให้กับทับทิมกรอบของเรานะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราใส่แป้งมันลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่แป้งลงไปทีละนิดก่อนนะคะใส่แค่พอแป้งติดกับเนื้อของมันนะคะนี่นะคะทับทิมกรอบที่เราคลุกแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาลวกในน้ำเดือดนะคะเราจะต้มให้เม็ดทับทิมของเราใสนะคะและลอยขึ้นมาก่อนนะคะค่ะตอนนี้แป้งของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นไปแช่ในน้ำเย็นจัดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาต้มน้ำตาลกันเลยนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะจากนั้นใส่ใบเตยลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะค่ะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราเทกะทิลงไปเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่เกลือลงไปค่ะจากนั้นปิดไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งกะทิไว้ให้เย็นก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทน้ำกะทินะคะลงบนชามผสมของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ทับทิมกรอบของเราลงไปเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราใส่ขนุนลงไปเลยนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูทับทิมกรอบของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ